ลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทำไมต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะแม้จะมีเหตุผลมากมายที่หลายคนเห็นว่าผมควรจะหยุดและกลับไปใช้ชีวิตสบายๆซึ่งจะทำให้ผมมีความสุขมากกว่าเนื่องจากชีวิตไม่ได้รู้สึกขาดแคลนอะไรแล้วและนั่นทำให้ผมคิดแล้วคิดอีกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ในที่สุดแล้วผมตัดสินใจที่จะทำงานต่อแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งคือผมผูกพันกับคนที่ร่วมสร้างพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาจนประสบความสำเร็จเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบครบ4ปีเต็มๆทุกคนล้วนมีความหวังความฝันที่จะทำงานการเมืองต่อไปทุกคนต่างร่วมทำงานหนักกันมาเมื่อถึงวันที่จะต้องลงเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นการต่อสู้รุนแรงมากใครไม่พร้อมก็ยากที่จะเดินต่อไปได้ผมจะคิดแค่เอาตัวรอดทิ้งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมสร้างพลังประชารัฐที่ยังมีความฝันอยู่เต็มเปี่ยมได้อย่างไรนั่นเป็นเหตุผลแรกแต่ลึกไปในใจในความรู้สึกนึกคิดผมมีเหตุผลส่วนตัวที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุผลที่เกิดจากการทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าถึงทางออกของชาติบ้านเมืองว่าควรจะทำอย่างไรกันดีเป็นการทบทวนที่มองผ่านเข้าไปในประสบการณ์ชีวิตของผมทั้งหมดแล้วหาข้อสรุปว่าเกิดอะไรกับประเทศพลเอกประวิตรระบุต่อว่าผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ผมพบเจอรับรู้และเกิดความคิดอย่างไรในแต่ละช่วงชีวิตจนสุดท้ายตัดสินใจทำงานการเมืองต่อด้วยความคิดว่าตัวเองจะทำประโยชน์ด้วยการคลี่คลายปัญหาให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความสดใสผมจะเริ่มจากการเล่าให้เห็นประสบการณ์รับราชการทหารตั้งแต่นายทหารผู้น้อยค่อยๆเติบโตมาถึงผู้บัญชาการกองทัพได้รับการหล่อหลอมให้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาทั้งชีวิตจนผลึกความคิดความเชื่อความศรัทธาเป็นจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีของผมอย่างมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาเกือบทั้งชีวิตในราชการทหารด้วยจิตสำนึกดังกล่าวผมได้รับรู้ความห่วงใยของคนในวงการต่างๆที่มีต่อความเป็นไปทางการเมืองของประเทศอาจจะเป็นเพราะผมเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพเสียงความห่วงใยส่วนใหญ่จึงมีเป้าหมายไปที่นักการเมืองคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงต่อความเป็นไปของประเทศหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายว่ากลุ่มอีลิตซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดความเป็นไปของประเทศมองความเป็นมาและพฤติกรรมของนักการเมืองด้วยความไม่เชื่อถือและความไม่เชื่อมั่นลามไปสู่ความข้องใจในประชาธิปไตยและความรู้ความสามารถของประชาชนในการเลือกนักการเมืองเข้ามาครอบครองอำนาจบริหารประเทศความไม่เชื่อมั่นต่อนักการเมืองและการเลือกของประชาชนนั้นทำให้ผู้มีบทบาทกำหนดความเป็นไปของประเทศเหล่านี้เห็นดีเห็นงามกับการหยุดประชาธิปไตยเพื่อปฏิรูปหรือปฏิวัติกันใหม่หวังแก้ไขให้ดีขึ้นคนในกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่หวังดีอยากเห็นประเทศพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองเป็นผู้มีประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีความรู้ความสามารถหากสามารถชักชวนเข้ามาทำงานให้กับประเทศได้จะเป็นประโยชน์แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยประเทศชาติในช่วงที่ระบบการเมืองจัดสรรผู้เข้ามามีอำนาจบริหารตามโควต้าจำนวนส.ส.ที่ประชาชนเลือกเข้ามาโอกาสที่จะเข้ามาช่วยประเทศชาติมีเพียงช่วงที่รัฐบาลมาจากอำนาจพิเศษหรือการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นพลเอกประวิตรระบุต่ออีกว่าการรับราชการทหารมาเกือบทั้งชีวิตทำให้ผมรู้จักเข้าใจและแทบจะมีความคิดในทางเดียวกับคนที่หวังดีต่อประเทศชาติเหล่านี้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นความคิดในช่วงแรกแม้จะครอบคลุมเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแต่หลังจากเข้ามาทำงานร่วมกับนักการเมืองและตั้งพรรคการเมืองทั้งในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐจนมาเป็นหัวหน้าพรรคผมได้รับประสบการณ์อีกด้านอันทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องนำพาประเทศไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเพราะในความเป็นจริงทางการเมืองไม่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ที่สุดแล้วอำนาจการบริหารประเทศต้องกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะให้ใครเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็คือประชาชนมีความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือแม้ในการเลือกตั้งทุกครั้งผู้ยึดครองอำนาจด้วยวิธีพิเศษจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้ซึ่งแม้จะหาทางได้เปรียบในกลไกการเลือกตั้งแต่ผลที่ออกมาฝ่ายอำนาจนิยมจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมทุกคราวความรู้ความสามารถของกลุ่มอีลิททำให้ประชาชนศรัทธาได้ไม่เท่ากับนักการเมืองที่คลุกคลีกับชาวบ้านจนได้รับความรักความเชื่อถือมากกว่านี่คือต้นตอของปัญหาที่สร้างความขัดแย้งขยายเป็นความแตกแยกระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมที่หาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้เพราะพยายามหาทางให้ฝ่ายตัวเองชนะอย่างเด็ดขาดกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านการเห็นการรู้การฟังทั้งชีวิตอย่างเข้าถึงจิตวิญญาณอนุรักษ์นิยมและเข้าใจประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นและจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแย้งจากนั้นจะบอกให้รู้ว่าทำไมผมถึงเชื่อมั่นว่าผมทำได้และจะทำอย่างไรหากประชาชนให้โอกาสผมพลเอกประวิตรระบุในตอนท้ายว่าสุดท้ายนี้ขอบอกกล่าวให้รับรู้โดยทั่วว่าจดหมายทุกฉบับเขียนขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยกันกลั่นกรองสาระสำคัญที่ผมต้องการนำเสนอต่อสังคมเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองเช่นเดียวกับตอนที่ผมเป็นผบ.ทบ.ก็มีคณะเสนาธิการทหารคอยช่วยเหลืองานดังนั้นเมื่อก้าวมาเป็นนักการเมืองผมก็มีเสนาธิการฝ่ายการเมืองมาเป็นกำลังสำคัญเช่นกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ